ทำไมชาวนายิ่งขายข้าวยิ่งจนทำไมเกษตรกรในต่างประเทศปลูกองุ่นขายถึงรวยเขาปลูกองุ่นทำไวน์ครับไม่ได้ขายองุ่นสดแต่ชาวนาขายข้าวเปลือกเอามาสีเต็มที่ได้แค่ข้าวสารเอามาหุงขายก็ได้แค่ข้าวสวยเอามาแปรรูปก็ได้แค่ของหวานเพิ่มมูลค่าได้นิดหน่อยแต่จริงๆแล้วข้าวสามารถเพิ่มมูลค่าได้เช่นเดียวกับองุ่นข้าวทำเหล้าได้เหล้าเป็น end product ที่จะทำให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาสูงสุดเพียงแต่เปิดโอกาสให้เขาทำเหล้าได้ขายได้แค่นี้ชาวนาก็จะมีรายได้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องประกันรายได้จำนำข้าวหรือชดเชยเงินใดๆทั้งสิ้นลองคิดดูนะครับให้โอกาสเขาได้แปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรที่เขาทำอยู่ให้มีมูลค่าสูงสุดแล้วชีวิตชาวนาจะดีขึ้น